ดี้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food Good Health by Andy ค่ะวันนี้แอนมีเค้กนึ่งมาฝากหนึ่งสูตรค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานโยเกิร์ตนะคะวันนี้แอนทำเค้กนึ่งนะคะเป็นสูตรโยเกิร์ตผลไม้รวมค่ะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะทำการร่อนแป้งนะคะผงฟูค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะร้อนรวมกันประมาณ1ครั้งค่ะแอนใช้เป็นแป้งเค้กนะคะพอร้อนแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะนำโยเกิร์ตรสผลไม้รวมค่ะค่อยๆเทใส่ลงไปค่ะแอนใช้เป็นดัชชี่นะคะรสผลไม้รวมใช้โยเกิร์ตประมาณ135กรัมก็ประมาณ1แก้วพอดีค่ะแล้วก็คนนะคะจนแป้งละลายใส่นมสดลงไปค่ะถ้าเพื่อนๆชอบที่แบบว่าจะใช้โยเกิร์ตแทนนมก็ได้นะคะเพื่อให้ใช้อัตราส่วนของโยเกิร์ตเท่ากับจำนวนนมที่ใส่ลงไปค่ะคนจนกระทั่งแป้งละลายนะคะแอนใช้นมสดประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะพอเราคนแป้งได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็ให้ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันพอคนจนกระทั่งสังเกตเห็นว่าแป้งเนี่ยเขาจะเนียนแล้วก็ขึ้นเงาประมาณนี้นะคะก็ให้เราพักแป้งไว้ค่ะพักแป้งไว้นานประมาณ45นาทีค่ะหลังจากที่เราพักแป้งครบตามเวลาแล้วนะคะก็ให้คนไล่ฟองอากาศอีกครั้งค่ะจนกระทั่งแป้งเนียนนะคะหลังจากนั้นก็นำไปตักใส่แม่พิมพ์ค่ะแอนใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนแล้วก็รองด้วยถ้วยกระดาษนะคะเค้กนะคะ
พอตักใส่แม่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำไปนึ่งหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะนึ่งจนกระทั่งขนมเนี่ยเริ่มหน้าแตกตามที่เราชอบนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้หรี่ไฟเป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็นึ่งต่อไปจนกระทั่งขนมสุกค่ะปกติแล้วขนมเนี่ยจะเริ่มหน้าแตกนาทีที่4เป็นต้นไปค่ะแต่ขึ้นอยู่กับชนิดของเตาที่ใช้ด้วยนะคะถ้าใช้เตาแก๊สเนี่ยขนมก็จะหน้าแตกเร็วแต่ถ้าใช้เป็นเตาไฟฟ้านะคะก็อาจจะหน้าแตกช้าสักหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะวิธีการเช็คดูว่าขนมสุกหรือยังก็ให้ใช้ไม้จิ้มฟันเล็กๆก็ได้นะคะแต่พอดีไม้จิ้มฟันหมดเลยใช้เป็นตะเกียบมันก็จะใหญ่ๆไปสักหน่อยก็จิ้มลงไปอะค่ะถ้าเกิดไม่มีเศษขนมติดขึ้นมาหรือว่าเศษขนมที่ติดขึ้นมาเนี่ยไม่เหลวก็ถือว่าขนมสุกแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเค้กโยเกิร์ตรสผลไม้รวมค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำออกมานะคะฟูสวยน่าทานมากๆเลยค่ะรอบนี้แอนใช้เป็นแป้งเค้กนะคะทำออกมาแล้วก็นุ่มน่าทานมากๆทีเดียวค่ะฝากไว้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการทำเค้กนึ่งไว้ทานค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะ